เวรัมมณีติขาปะทังตมาติยามิสุรามิระยะมะจักเปามาตตานาเอระมณีติขาปะทังสัมมาติยามิอิมานิปัญจติขาปะทานิติเรณะตุกติงยันติสาธุติเรณะโภคาตมันทาสาธุติเรณะนิพุติงยันติตัตมานติรังวิตนทะเยสาธุจากนี้ไปเราจะร่วมถวายพระป่ามหากุศลนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งนโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิมานิมะยังพันเตปังสุกูละจีวรานิภิกขุสังคสะโอโนจยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกูละจีวรานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้าจีวรปังสกุลพร้อมทั้งปัจจัยบริวารเพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ขอประสงค์จงรับซึ่งผ้าจีวรปังสกุลกับทั้งปัจจัยบริวารเพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์แห่งสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติสายโลหิตมิตรสหายทั้งหลายมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเทพไปดาทั้งหลายทั้งปวงวิญญาณทุกๆดวงทิ้งซึ่งสิ่งเครื่องสิ่งสถิตในสำนักสวนป่านี้แล้ววิญญาณที่ไร้ญาติขาดมิตรและขอน้อมอุทิศถวายบูชาพระคุณแต่หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสาโกนโชติธรรมโมหลวงพ่อยุสุสังวโรพระอาจารย์มานัสกุสุโมและพระบูรพาจารย์แห่งวัดสังฆทานทุกรูปที่ได้ละสังขารแล้วและขอน้อมเก้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถราชทายาทราชวงศ์ทุกพระองค์และคุณอัมพรอุดมโชคโครงกระดูกที่ในศาลาปฏิบัติธรรมนี้สิ้นกาลละนานเทอญสาธุ
ไม่ได้สอนให้พูดหยาบคายเดี๋ยวพึ่งถวายนะครับเดี๋ยวพึ่งถวายนะครับเดี๋ยวที่มูลพระอาจารย์พิจารณาพระป่าก่อนครับการดูตอนนี้เราไม่ถวายชักก่อนครับแสดงคำใช่ครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าพิจารณาป้าปางสกุลนะครับเดี๋ยวเราน้อมจิตน้อมใจนะครับถวายผ้าปางสกุลนะครับอ่านอะไรก็ไม่ออกวัดทั้ง500องค์นี้เป็นยังไงโง่ครับมัจจุราชห้องเกษาลงมาขอให้นาสัญญาณของสามสาธุนะครับสาธุพอบวชแล้วก็ท่องอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วสมัยก่อนพระเจ้าอนุญาตให้บวชมาไม่ต้องสาธุนี่การก็จะทำผิดฉันทำไม่ได้รับไปแล้วที่ละท้ายที่บนคอจะขึ้นอยู่กับที่การนี้400ลูกพระสังฆ์ที่พระเจ้าจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมนะครับเสร็จหลังจากนั้นเราจะร่วมกันถวายผ้าฟังสกุลถวายเครื่องไตรธรรมสังฆทานสิ่งของต่างๆนะครับแล้วก็รับพรนะครับพรมมจโรกาทิปติสหัมปติกาตัญจลีอายาจาธาสันติธาสัตตาปะละชะกะชาติกาเตเสตุธัมมังอนุกรรมปิมังปะชังเราจะไปนั่งมาแล้วก็ผมโอ้มาถามเดี๋ยวจะไม่ได้บุญเลยไม่เอามาข้าวอะไรก็ไม่เจอแล้วไม่เอามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะอุตโยติติขอความเจริญในธรรมแต่บรรดาญาติธรรมที่ได้มีโอกาสมาถวายพระป่าเพื่อจะสร้างสาราปฏิบัติธรรมงั้นที่เรามีศรัทธาปราสาทะความเชื่อความเลื่อมใสต่อคุณพระรัตนตรัยที่เราได้ถวายเสนาสนะให้ในถ้ำตรังสงฆ์และพระก็อาศัยสถานที่เจริญสมณธรรมทำให้กุศลธรรมเกิดขึ้นในดวงจิตของตนเองนั้นบุญกุศลที่เราได้สร้างในธรรมเนี่ยเป็นขุมทรัพย์อาริทรัพย์คือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในก็มีตัวศรัทธาเป็นผู้นำเหมือนญาติโยมมีศรัทธาเนี่ยน้อมปัจจัยตามฐานะของเราที่เราไม่บริจาคแม้นแต่เพียงเล็กน้อยแต่อำนาจตัวศรัทธาเราแรงกล้าทำให้เราเอาชนะความตนีในใจของตนเองทำให้เราสร้างทานกุศลฉะนั้นทานกุศลนี้ถือว่าเป็นกุศลจิตจิตที่เป็นกุศลมีอารมณ์
จาคานุสติเราผ่านสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าเราก็นึกถึงโอ้วัดนี้เราได้มาสร้างศาลาพอนึกถึงเราก็ดีใจแล้วนี่เขาเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นกุศลหรือเราได้น้อมนำอาหารหวานขาวมาถวายพระเราก็ดีใจสิ่งที่เราดีใจเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเกิดในใจความรู้สึกที่เกิดในใจเนี่ยเป็นมโนธรรมและฝังไว้ในใจไม่ดับถ้าเราอยากจะพิสูจน์กุศลตัวนี้ได้เราต้องทำสมาธิถ้าเราทำสมาธิกุศลธรรมนี้เป็นอารมณ์ธรรมจะไหลเข้ามาสู่ใจใจเราก็ปลื้มใจดีใจนี่กุศลธรรมมันเกิดเขาเรียกว่าทานกุศลกุศลด้วยอำนาจทานก็ชำระดวงจิตของตนเองนี่เรามีศรัทธาแรงกล้ามากขึ้นได้ยินพระสงฆ์องค์เนนเจริญสมณธรรมสวดมนต์ไหว้พระและฟังธรรมะเราก็ดีใจอีกนี่พอเราดีใจตัวศรัทธาแรงกล้าก็เกิดขึ้นให้เราสมาทานเบญจศีลเมื่อเรามีศรัทธาแรงกล้าช่วงเข้าพรรษาเราสมาทานอัตศีลอันนี้ตัวศรัทธาเป็นผู้นำแล้วทำให้ศีลกุศลก็เกิดศีลกุศลก็หมายความว่าเราสำรวมกายเราสำรวมวาจาเราสำรวมใจสิ่งที่เราสำรวมใจนี้เป็นกุศลสามอย่างทั้งส่วนกายก็เป็นบุญแล้วส่วนวาจาก็เป็นบุญและส่วนใจก็เป็นบุญเนี่ยก็เรียกว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่ตัวกุศลนี้ก็ปรากฏในใจตนเองก็ทำให้เรามีเครื่องชำระใจเนี่ยกุศลทางกายกุศลทางวาจาและกุศลทางใจนี่กุศลทางใจนี่ถือว่ามีศรัทธาแรงกล้าบางคนก็สละออกจากบ้านจากเรือนออกบวชหรือถือศีลแปดประพฤติพรหมจรรย์งั้นอย่างกับพระที่ออกบวชเนี่ยที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติท่านมองเห็นแล้วว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยอยู่ไม่นานพ่อแม่ก็จากไปพี่ก็จากไปบางที่น้องก็จากไปเนี่ยมันเป็นภัยที่เกิดขึ้นในมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นภัยตัวนี้ที่พระเจ้าจึงไม่ให้ประมาทสร้างกุศลให้ถึงพร้อมเอาไว้ในโอวาทปาติโมกข์ที่พระเจ้ากล่าวว่าสร้างกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ขาวรอบเอตังพุทธานสาสนังเป็นคำสอนของพุทธเจ้าที่มาอุบัติเกิดในโลกงั้นคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยถ้าคนไหนบำเพ็ญทานให้เกิดขึ้นบำเพ็ญศีลให้เกิดขึ้นบำเพ็ญภาวนาให้เกิดขึ้นคนนั้นเกิดมาสร้างบารมีสว่างมาก็สว่างกลับเป็นคนมีปัญญานี่บางคนเกิดมาเนี่ยศรัทธาไม่มีศรัทธาที่จะเสียสละไปบำเพ็ญทานก็ไม่มี
ศรัทธาที่จะรักษาศีลก็ไม่มีศรัทธาที่จะเจริญภาวนาก็ไม่มีนี้เราเกิดมาชาติหนึ่งเราเป็นอะไรเราเป็นโมฆะบุรุษแล้วเกิดมาว่างคำสอนคนที่เกิดมาว่างจากคำสอนก็หมายความว่าชาติปัจจุบันเนี่ยเราได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติก็ได้อวัยวะสมบูรณ์อาการ32สมบูรณ์เนี่ยมนุษย์สมบัติเราสามารถจะอาสมบัติตัวเนี้ยให้เป็นอายะสมบัติได้เราสามารถสร้างตาให้เป็นบุญได้สร้างหูให้เป็นบุญได้สร้างจมูกให้เป็นบุญได้สร้างลิ้นให้เป็นบุญได้สร้างกายให้เป็นบุญได้สร้างใจให้เป็นบุญได้เราสามารถจะเอาบุญกุศลเนี่ยสร้างเป็นบารมีธรรมแก่ตนเองแต่ไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยตาก็ไปสร้างบาปเนี่ยหูก็ไปสร้างบาปจมูกก็ไปสร้างบาปลิ้นก็ไปสร้างบาปกายก็ไปสร้างบาปใจก็ไปสร้างบาปสร้างบาปไงก็ที่เราปล่อยจิตไปตามตาไงตาชอบอะไรล่ะตาชอบรูปหูชอบเสียงจมูกชอบกลิ่นลิ้นชอบรสกายชอบสัมผัสใจชอบยกย่อยอนี่มนุษย์ถ้าปล่อยกายปล่อยใจอย่างเนี้ยนี่ก็เรียกว่าสร้างบาปอกุศลธรรมที่เป็นอกุศลนี่เราจะทำไงให้กายเป็นบุญทำกายให้เป็นบุญก็หมายความว่าที่พระเจ้าให้โอปนายิโกเอาจิตมาดูรูปภายในไม่ได้รูปดูรูปข้างนอกเอาจิตดูรูปข้างในรูปข้างในกายาวานาคืบลึกศอกกมาเนี่ยพระเจ้าให้เอาดวงจิตเพ่นกมาดูรูปขันพอดูรูปเป็นไงดูรูปศีรษะเราไม่อาบน้ำพอกสบู่กลิ่นผมก็มีสามสากขึ้นมาเหม็นสางขึ้นมาตาไม่ล้างขี้ตาก็ออกขี้หูก็ออกขี้ฟันก็ออกเหงื่อมันข้นก็ออกถ่ายหนักถ่ายเบาก็ออกนี่เอาจิตมาดูพอเอาจิตมาดูจิตก็เห็นรูปขันธ์ตนเองอิมังโปติกายังกัตตวาเสื้อผ้าไม่เป็นของน่าเกลียดตัวเรานี่เป็นของน่าเกลียดพอเอาเสื้อผ้ามาโถกเข้ากับกายก็กลายเป็นของน่าเกลียดนี่ถ้าจิตเรามาดูอย่างนี้จิตเป็นกุศลแล้วงั้นหนทางเดินของพุทธเจ้าหนทางเดินของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านจะมาดูรูปกายให้กายเป็นกุศลจิตเป็นกุศลเกิดถ้าจิตเราเห็นกายปฏิกูลเมื่อไหร่นั่นแหละเป็นอารมณ์บุญและอารมณ์กุศลพอจิตเห็นรูปกายมากขึ้นนี้จิตก็เบื่อหน่ายรูปข้างนอกแล้วรูปข้างนอกถ้าเราปล่อยจิตไปหลงรูปข้างนอกเป็นบ่อเกิดของภพชาติแล้วก็เรียกว่าทุกภพที่เราเกิดแต่ถ้าเราเอาจิตมาดูรูปข้างในเนี่ยมันเห็นแต่ความปฏิกูล
พอความติโกนปรากฏแล้วจิตก็เบื่อหน่ายเกิดนิพพิทาญาณโอ้ร่างกายนี้เราต้องแก้ไขเยียวยาทุกวันเลยงั้นกรมกับคำสอนที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าพาลาหะเบปันตักขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักนี้ถ้าเราใช้ปัญญามาอบรมกายตนเองอันนี้จิตจะเห็นโทษของกายแล้วเห็นโทษยังไงสังเกตที่เราต้องหาเสื้อผ้ามานุ่งห่มต้องหาอาหารบริโภคต้องหาที่อยู่อาศัยต้องหายารักษาโรคเนี่ยเรารับภาระร่างกายเราทุกวันเลยฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่ากายนี้แหละเป็นภาระอันหนักและเป็นทุกข์อันหนักเป็นทุกข์อันหนักก็โรคภัยไข้เจ็บนะโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนเราก็ยาระงับเดี๋ยวก็ป่วยต่อยิ่งพออายุมากเวทนาขันเจ็บไข้ได้ป่วยมากมากนี้ถ้าเราเอาจิตมาดูรูปกายเนี่ยนี่แหละจิตมันเป็นบุญจิตเป็นกุศลแล้วแต่ถ้าเราปล่อยจิตไปตามอายตนะภายนอกนี้จิตก็หลงล่ะหลงรูปภายนอกเป็นอกุศลไปเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นโอ้ใจเราเนี่ยปรุงแต่งไปตามอายตนะภายนอกทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีหลายสิบปีหลายสิบปีเพราะว่าอตีตารมณ์อารมณ์เก่าๆตั้งแต่เราเป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาววัยเฒ่าชราคือเนี่ยเราก็สะสมอารมณ์เวลาจะสงบใจอารมณ์นี้ขวางแล้วอารมณ์นี้ผุดขึ้นมาแล้วผุดขึ้นมาจิตรับรู้อารมณ์แล้วก็คิดไปเราก็นึกไปตอนเป็นเด็กบ้างเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างหรือวัยกลางคนบ้างแก่เท่าตาบ้างกระแสจิตเราจะคิดอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์นี่มันเป็นตัวเจตสิกอย่าปรุงแต่งล้างจิตเราออกไปทั้งวันทั้งคืนเลยนี้อุบายคำสอนของพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจึงให้โอปนัยโกมาดูรูปกายไว้พอดูรูปก็ดูเสียงเรามาดูเสียงนี่ทำไมเสียงเพลงเสียงเพลงมันไหลเข้ามาพอไหลเข้ามาจิตรับรู้จิตก็ไหลออกไปนี่ทำให้กระแสเสียงเพลงเนี่ยอารมณ์มันมากกว่าล้างกระแสจิตเราไปอยู่ตามเสียงซะแล้วอันนี้เราใช้ปัญญานะกำหนดไว้ที่เยื่อหูกำหนดว่าเสียงเสียงไม่ให้ไปยึดติดว่าเสียงหญิงเสียงชายถ้ากำไหนคนไหนกำหนดรู้ว่าเสียงเสียงแล้วก็ดับแสดงว่าองค์ภาวนาสติเราดีขึ้นแต่ถ้าเราภาวนาไปเสียงมันแรงกว่าอารมณ์เสียงรบกวนตลอดถึงเราไม่ได้ยินแต่มันเกิดภายในพอเกิดภายในนี่กระแสจิตมันไปรับรู้อารมณ์แล้วแล้วก็ไหลไปสู่ตามเสียงเพลินไปตามเสียงนี่เราใช้ปัญญาตามโอวาทของพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ท่านให้กำหนดว่าเสียงเขากำหนดเสียงครั้งสองครั้งดับ
แสดงว่าองค์มรรคเราดีขึ้นสกัดกั้นอารมณ์ได้ไวหรืออารมณ์เสียงยังมากอยู่ยังคิดตลอดแต่เราก็ให้รู้ไว้ว่าเสียงมันเกิดขึ้นมากระดับมันเป็นนามธรรมจับก็ไม่ได้เมื่อเราเปิดพัดลมเนี่ยเราเห็นพัดลมแต่เวลาเปิดแล้วมีลมแต่ไม่มีตัวมันจับไม่ได้นี่เราใช้ปัญญาแค่ว่าเสียงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นนามธรรมกระทบมันก็ดับกลิ่นก็เหมือนกันงั้นเราสังเกตจมูกเนี่ยพอได้กลิ่นเนี่ยความรู้สึกหิวอาหารเช่นเขาทอดไข่กลิ่นมันแรงพอทอดไข่ปุ๊บกลิ่นมันออกจมูกพอได้รับกลิ่นด้านนั้นเองความรู้สึกหิวเกิดขึ้นมานี่ความรู้สึกหิวเวทนาเก่าคือความหิวนี่เวทนาตัวเนี้ยเวลามันเกิดแล้วนี่เราสังเกตเวลาเราหิวอาหารเนี่ยพอเห็นอาหารเอออันนี้อาหารถูกใจจิตมันก็ชอบแล้วก็สั่งให้กายตักนี่พอกายตักแล้วเนี่ยจิตมันก็สั่งว่าอยากทานนี่เราตักไปแล้วพอเข้าลำคอลิ้นได้สัมผัสลิ้นนี่พอได้สัมผัสก็เป็นตัวผัสสะตัวผัสสะนี่กระทบพอลิ้นได้สัมผัสรสเกิดน้ำลายออกมาโอ้คำนี้อร่อยจิตมันก็ปรุงแต่งให้เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กลืนนี่เราเป็นธาตุของตัวโมหะตั้งแต่เด็กมาจนอายุเท่าแก่เท่าชราเนี่ยไม่มีปัญญาเลยแต่พุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็สอนเอาไว้ให้รู้ว่ารสเปรี้ยวหวานมันเค็มพอรู้สึกก็อมเอาไว้พออมเอาไว้จิตมันอยากแต่ไม่เชื่อเราพิจารณาเออร่างกายเราอยู่ด้วยอาหารเราก็พลากจิตไม่ไหลไปตามรสเอาจิตตั้งขาตะไคร้เคี้ยว1เคี้ยว2เคี้ยว3เคี้ยว4เคี้ยว5เคี้ยว6เคี้ยว7เคี้ยว8เอาจิตตั้งขาตะไคร้พอละหารละเอียดแล้วก็กลืนนี่เราพิจารณาเป็นหาอาหารเรปฏิกูลสัญญาเอาตัวสัญญาความจำได้ไม่รู้เนี่ยให้อาหารนี่เป็นของปฏิกูลพอเข้าไปในปากแล้วปฏิกูลเวลาอยู่ภายนอกเราก็พิจารณาเป็นของปฏิกูลเปรี้ยวหวานมันเค็มเอามารวมกันเป็นรสเดียวอันนี้ถ้าเราบริโภคอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าบริโภคแปลมีปัญญาบริโภคแบบอริยเจ้าอริยบุคคลมีปัญญาจราดไม่เป็นทาสของลิ้นแล้วนี้ทำให้เราเกิดมาเนี่ยเราเป็นผู้ชนะคือชนะใจตนเองไม่ให้เป็นทาสของรสนี่เราบริโภคไปพิจารณาไปทำให้จิตเราเห็นของปฏิกูลแล้วอิมังโปติกายังกันตวาอาหารไม่เป็นของน่าเกลียดตัวเรานี่สิพออาหารเข้าปากลงไปก็เป็นของน่าเกลียดนี่บริโภคด้วยกุศลจิตจิตเป็นกุศลแล้วทางเท่าไหร่
อันนี้ส่วนกายล่ะส่วนกายนี่ความรู้สึกเราชอบอยู่อุ่นๆเย็นๆร้อนก็มาชอบใจหนาวก็มาชอบใจชอบสบายๆกายนี่เป็นตัวสัมผัสจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสจิวหาสัมผัสกายสัมผัสใจสัมผัสตัวสัมผัสรับรู้นี่ตัวรับรู้เนี่ยร้อนเราใช้ปัญญาว่าความร้อนนี่อยู่ตรงไหนร้อนอยู่ที่กายหรือร้อนอยู่ที่ใจหาเหตุผลก็เรียกว่าเหตุปัตติโยอารัมมณปัตติโยเราต้องดูเหตุความร้อนถ้าร้อนกายจริงๆตัวจิตรับรู้ว่าร้อนแต่เราแม่จิตของตนเองอยู่ในตัวร้อนเราเอาจิตไปอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆหายใจอยู่กับความสงบหายใจอยู่กับความนิ่งหายใจอยู่กับองค์ปัญญาพอกระแสจิตไปอยู่ความสงบความนิ่งตัวปัญญาความร้อนก็ดับความหนาวก็ดับนั้นตัวจิตเนี่ยเป็นตัวรับรู้และไปยึดกายพอยึดกายก็เกิดอารมณ์นี้ส่วนกายสัมผัสทวนใจใจนี้มันเป็นธรรมอารมณ์อารมณ์กระทบใจทุกวันเลยนี้ถ้าเราสงบใจเราจะเห็นเอ๊ะใจทำไมใจนี้คิดทุกวันเลยใจคิดทุกวันใจนึกทุกวันใจง่วงทุกวันใจเกียจคร้านทุกวันใจหดโหท้อแท้ทุกวันนี้สภาวะอารมณ์เนี่ยมันจะปรุงแต่งจิตของเราอันนี้เราก็ปล่อยจิตไปเป็นทาสของอารมณ์ทั้งวันทั้งคืนเลยฉะนั้นอุบายคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือครูบาอาจารย์จึงให้โอปนายโกน้อมจิตเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิฏฐัพโพวินโยหีติวินยูชนรู้เฉพาะตนเมื่อกระแสจิตเราเอามาตั้งในอิยาบถภายในอาจิตเราตั้งอยู่ที่ภายในนี่เอามาตั้งมาที่ตาจิตเราก็เห็นตาแล้วจิตเราก็เห็นหูแล้วจิตก็เห็นจมูกจิตก็เห็นลิ้นจิตก็เห็นกายและจิตเห็นจิตตนเองนี่เจตัวสิกที่ปรุงแต่งจิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมอารมณ์อารมณ์กระทบใจใจก็ไหลออกไปใจก็ไหลออกไปตั้งแต่เรามาปฏิสนธิจันทุกวันเนี่ยจิตเราไม่ได้พักเลยแม้แต่นอนหลับก็ถูกเจตสิกปรุงแต่งเอาจิตออกไปเนี่ยจิตเราเป็นธาตุเป็นธาตุของฝ่ายกิเลสอันนี้เราเพื่อให้จิตเป็นธาตุพระพุทธเจ้าเป็นธาตุพระธรรมเจ้าเป็นธาตุของพระอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยเราต้องสร้างภูมิปัญญาเพราะภูมิปัญญาเอาดวงจิตมาพิจารณากายและพิจารณาอารมณ์สองอย่างเนี่ยถ้าเราจิตดูกายดูอารมณ์ดูกายดูอารมณ์ไม่เหลือนิสัยนะสักวันหนึ่งจิตก็ต้องเห็นกายถ้าเห็นกายเห็นอะไร
เห็นรูปธรรมถ้าเห็นใจล่ะเห็นนามธรรมนี่ความจริงก็ปรากฏแล้วเมื่อความจริงปรากฏก็ทำให้ตัวศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใสต่อคุณรัตนตรัยมากว่าสิ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยไม่มีอีกแล้วเพราะร่างกายเนี่ยเรามาอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองเดี๋ยวพญามัจจุราชเขาก็ทวงคืนแล้วนี้เอารูปกายสร้างบุญให้เต็มที่เลยเอาวาจาสร้างบุญให้เต็มที่เอาใจสร้างบุญให้เต็มที่นี่ก็เรียกว่าฉะนั้นที่ญาติโยมมีเจตนาที่เป็นกุศลในวันนี้พร้อมอกพร้อมใจกันมาถวายพระป่าพร้อมอกพร้อมใจมาสมาทานเบญจศีลพร้อมอกพร้อมใจกันตั้งใจฟังธรรมกุศลทั้งหมดนี้ปรารถนาถึงหนึ่งสิ่งใดที่ตนเองตั้งใจเอาไว้ในมโนธรรมขอให้บุญกุศลนี้ปรากฏอยู่ในมโนธรรมเป็นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพให้ปรากฏในดวงจิตแล้วทำให้จิตได้มีที่พึ่งมีคุณรัตนตรัยเป็นตรณะที่พึ่งตลอดชีวิตไปฉะนั้นบุญกุศลที่ญาติโยมปรารถนาอย่าปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่ตนเองตั้งใจเอาไว้จะเป็นมนุษย์สมบัติพระนิพพานสมบัติพระนิพพานสมบัติขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิจากนี้ไปพระปางพระประสบุญครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอโอกาสนะครับให้พระอาจารย์เวชกับพระอาจารย์สำลิดแล้วก็ทายกวัดนะครับได้ถวายของที่ระลึกแด่พระเถรานุเถระก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญโยมวัดนะครับช่วยเอาของที่ระลึกมามอบให้กับพระอาจารย์ประเวศกับพระอาจารย์สำลิดนะครับของที่โต๊ะครับของที่โต๊ะครับแล้วก็โยมวัดสวนป่าทุกท่านนะครับเดี๋ยวถวายของที่ระลึกแด่พระเถรานุเถระที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นโยมญาติโยมทุกคนนะครับที่เอาเครื่องไตรธรรมผ้าไตรนะครับเดี๋ยวตอนถึงคิวญาติโยมก็ขอความเมตตาเข้าแถวนะครับถวายได้ทุกรูปเลยนะครับแต่ตอนนี้ขอถวายของที่ลึกแด่พระเถรานุเถระที่มาร่วมงานที่วัดเราในวันนี้ก่อนนะครับขอกราบนิมนต์อาจารย์ประเวศกับอาจารย์สำลิดนะครับของวางไว้ข้างหน้าเลยครับโยมปกรณ์วางมันเลยครับวางที่หลวงพ่อบุญลือหลวงพ่อสนั่นนะครับวางเรียงแถวเลยครับนะครับแล้วก็โยมวัดเราเดี๋ยวช่วยกันนะครับช่วยกันถวายเดี๋ยวพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ กราบนิมนต์กราบนิมนต์พระอาจารย์ประเวศมาที่พระอาจารย์ประเดชประคุณหลวงพ่อบุญลือเลยครับกับอาจารย์ประเวศนิมนต์ทางนี้เลยครับอาจารย์สำลิดนิมนต์เลยครับโยมวัดสังฆทานครับวางมาเลยครับถวายเลยครับครับข้างบนเดี๋ยวพระอาจารย์สำลิดกับพระอาจารย์ประเวศถวายเลยครับข้างล่างถวายได้เลยครับโยมเลยถวายเลยโยมเลือดถวายเลยครับโยมเจี๊ยบโยมชาติเลยครับโยมปกรณ์เชิญเลยครับอ่า
นะครับถวายแด่ชมถวายเลยพี่ชาติถวายได้เลยครับถวายได้เลยครับนะพี่ชาติเดี๋ยวพี่ชาติโยมถวายนี่ก่อนครับถวายพระไตรบางสกุลก่อนครับเดี๋ยวทีเดียวเลยนะครับครับหมดแล้วยังครับเอายังนะครับโยมวัดช่วยกันประเคนเลยครับถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เลยนะครับตอนนี้ก็เจ้าวาดวัดสวนป่านะครับถวายของที่ระลึกแด่พระเถรานุเถระที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกรูปเลยนะครับเดี๋ยวตอนถึงคิวของญาติโยมนะครับผมขอแรงโยมวัดทุกพอญาติโยมวันนี้จะเยอะมากนะครับเอานะครับตอนนี้ถึงคิวเราแล้วนะครับทุกคนจับผ้าไตรขึ้นมาถือไปเลยนะครับเดี๋ยวเรากล่าวคำอธิษฐานนะครับเพื่อจะได้ถวายนะครับยกผ้าไตรขึ้นมาเลยครับผ้าไตรเครื่องไตรธรรมถือไว้ในมือเลยครับเดี๋ยวเรากล่าวคำอธิษฐานเดี๋ยวกล่าวตามผมนะครับทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอถวายแด่พระพุทธถวายแด่พระธรรมถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้ถึงพระนิพพานในการปัจจุบันนี้เทอญสุทินังวัฒเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิยกจดหน้าผากแล้วก็ประเคนได้เลยเข้าแถวนะครับเข้าแถวให้สร้างอางามสมกับที่เป็นนักบุญประจำวัดนะครับสมกับที่เป็นนักบุญก้าวแถวเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นใครที่ยังไม่ได้เขียนชื่อบางสกุลมาที่ผมเลยนะครับรอบสุดท้ายนี่คือบางสกุลเดี๋ยวพระอาจารย์จะชักบางสกุลชักบางสกุลเสร็จกวดน้ำรับพรเดี๋ยวกวดน้ำรับพรวันนี้เต็มสูบเลยนะครับวันนี้สูบใหญ่ถวายได้เลยครับถวายด้านหน้าที่พระพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่งอยู่ข้างล่างถวายได้ทุกรูปเลยนะครับไม่เจาะจงว่ารูปใดนะครับถวายได้ทุกรูปเลยนะครับบุญทั้งนั้นนะครับรูปไหนก็บุญทั้งนั้นนะครับใครยังไม่ได้เขียนชื่อบางสกุลมาที่ผมนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จชักบางสกุลใครที่ยังไม่มีน้ำหาน้ำนะครับเตรียมกวดน้ำรับพรกวดน้ำรับพรกันนะครับเดี๋ยวเตรียมกวดน้ำรับพรชักบางสกุลก่อนนะครับบางสกุลอยู่ที่นี่นะครับเพิ่มไปได้ข้างหลังนะครับปากกาอยู่นี่ครับเพิ่มไปเลยใครว่างเพิ่มไปเลยนะครับเข้าแถวให้สง่างามนะครับสมกับที่เป็นนักบุญประจำวัดนะครับวันนี้ญาติโยมเยอะจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับเจ้าภาพโรงทานทุกโรงเจ้าภาพโรงทานทุกโรงหลังจากเสร็จพิธีนะครับมารับของที่ระลึกจากมือของพระอาจารย์สมฤทธิ์ด้วยตัวท่านเองนะครับอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งกลับบ้านนะครับ
สำหรับลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาในวันนี้นะครับขอให้มารับปัจจัยและเตรียมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่มาแสดงยืนยันตนด้วยนะครับแล้วก็เซ็นชื่อรับที่พระอาจารย์สมฤทธิ์ด้วยนะครับหลังจากเสร็จพิธีนะครับอย่าลืมลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาวันนี้นะครับเอาบัตรประชาชนมาหรือใบขับขี่มาแสดงตนนะครับเพราะคราวที่แล้วมาแสดงโดยทุจริตนะครับบาปนะโยมนะทำแบบทุจริตนี่บาปนะครับพระอาจารย์เทศน์ให้ฟังแล้วเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นขอให้เป็นตัวจริงนะครับเตรียมมาด้วยนะครับอ้าวใครที่ยังไม่เขียนชื่อบางสกุลด่วนเลยครับมาด่วนเลยเดี๋ยวผมจะถวายแล้วโยมถวายผ้าเสร็จเดี๋ยวผมถวายชักบางสกุลเลยพระอาจารย์ชักบางสกุลเข้าที่แล้วอย่าคุยนะครับโยมห้ามคุยไม่ให้คุยปิดวาจาเลยครับวันนี้เรามหาบุญมหากุศลนะครับปิดวาจานั่งสมาธิใส่ขันเลยครับใส่ขันเลยโยมใส่ขันเลยครับเดี๋ยวเตรียมตัวอย่าเพิ่งกลับนะโยมอย่าเพิ่งกลับนะยังไม่จบพิธีนะครับเดี๋ยวรับบุญกวดน้ำรับพรก่อนนะครับยะถาให้ผีสับผีให้คนนะครับได้ทุกรูปเลยครับได้ทุกรูปเลยนะครับได้ทุกรูปเลยนะครับใครที่ยังไม่มีน้ำหาน้ำนะครับหาน้ำมากรวดนะครับหลวงพ่ออุดมวัดป่าผาตาดหลวงพ่ออุดมวัดบ้านพลับหลวงพ่อสามารถวัดสังฆทานหลวงพ่อผาสุกวัดเกาะผาสุกหลวงพ่อกุศลวัดหนองแฝกพระอาจารย์ประสานวัดสะเมืองเท้านะครับพระอาจารย์ทองคำวัดวังน้ำเขียวพระอาจารย์ประสิทธิ์วัดเริ่มชัยพระอาจารย์มาโนดวัดทรัพย์ไทรทองพระอาจารย์บุญรุ่งวัดถ้ำเขาวงพระอาจารย์บีชาวัดศรีเจริญธรรมพระอาจารย์พฤทธ์วัดในขนอมพระอาจารย์พิเชิดวัดม่อนเจดีพระอาจารย์สัญญาวัดหนองบัวพระอาจารย์ประพันธ์วัดธรรมชัยสิริมงคลพระอาจารย์สำเริงวัดแสวงบ่าพระอาจารย์เอกวัดถ้ำเขาภูคาแล้วก็จากรถบัสจากวัดสังฆทานนะครับแล้วก็รถตู้2คันจากวัดสังฆทานและของพระอาจารย์พิษณุวัดป่าหิมวันก็โชเฟอร์ทั้งหลายนะครับก็ไปติดต่อที่โต๊ะประชาสัมพันธ์เอาใบขับขี่ไปด้วยนะครับครับซื้อไปเลยเดี๋ยวพยมโยมค่อยประกาศโอเคนะครับตอนนี้ก็ทุกท่านเข้าที่เลยนะครับจะได้บังสกุลพร้อมๆกันเลยนะครับแกเอาเกี่ยวพระก่อนดิโยมพระไม่ต้องเอาโยมเข้าที่นะครับทำจิตให้นิ่งนะครับไม่ต้องปิดวาจาให้เรียบร้อยนะครับปิดวาจาเรียบร้อยเข้าที่เลยนะครับ เอาด่วนเลยครับด่วนเลยครับเอาด่วนด่วนเลยครับด่วนเลยครับบังสกุลเสร็จขวดน้ำรับพรนะครับ ตั้งใจ ปิดวาจาให้เงียบก่อนครับนิมงบังสกุล อนิจจังวันตันตังคันดังร่างคันทั้งร้ายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมไม่นอนไม่หันเกิดแรงเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติ
กิดแล้วย่อมดับไปแต่สร้างภูมิปัตตมุตุคนความข้ามไปดังงามแผ่นทางข้ามทางได้ดังนั้นเป็นตกอ้าวโกรธน้ำเยอะ ยันทามบริวหามปุราปริบริณติตังครังโหังดามติเต็มย่ำยันตมุตตะขอให้บริบุญได้ฉันใดเอมาเมวันตนตินังเปตานังบักการปฏิตามที่ท่านหุ่นเทนให้แรมในโลกนี้ย่ำสำเร็จประโยชน์แรมหุ่นที่ราโลกนี้ไปได้แรมฉันนั้นอินทิธรรมปฏิธรรมตุมหามก่อนตามพ้นที่ท่านปรารถนาแรมตามใจแรมกิมปะเมวันตะมินฉันตูนจนสำเร็จโดยจำปราณสามเพลงประเรนตุสังคำปราณข้อความดำริทำปวนจนเต็มที่จันโทปราโตยันทามแม่ประจันในวันเพ็ญมณีชนทิรันโตยันทามแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัมพิทิโยมิวันชันโตความจะไรทำปวนจนบำรานไปตามพระรองเคิมเป็นนันตโตเริ่มทำบวงคนท่านจงหายมาเต็มพระวันบันตรายโยอันตรายามีแค่ท่านตุกิทิคายุเคิมพระบางท่านจำเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนนามพิวานจันทร์เสเรนสนิทมุตธรรมปัญญาอินโนจันตารุธรรมบางบันได้หายวันเดิมทุกขังพระรังตอนติประการคือหายมบันดาลทุกขังพระรังย่อมเจริญแก่บุคคลไปกราบมีปกติหอนดามตามผู้ใหญ่เป็นดินประกาศราชนิแรมหายุโทประโทธิโรผู้มีปัญญาให้หายุให้กำลังวันนันโทปฏิพานนันโทให้วันนาให้ปฏิพานตกขานสันทานตามเมตตาเมตโตมีปัญญาให้ความสุขสงขันโตอันติขันจะเตียมยำได้ประสบสุขทายุนทัตตวันพระรำบันดันสุขันจะปฏิพานนันโทบุคคลผู้ให้หายุปรามปันดาสุขแรมปฏิภาณติคายุยันตะวันเฮยยันตะยันเทิมบำบัดจันติเตไปเกิดในที่ใดย่อมเป็นผู้มีหายุยืนมียศในที่ดันดันดันดีพวันตุสาพมังกรังสามประมงคลจะมีกันทามร่างขันตุสามประเทวตามขอเราเทวดาจุรันสารธรรมสามประพุทธานุภาพเวดามโดยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าปัตตมานุภาพเวดามโดยอานุภาพแห่งพระธรรมสามประสังฆานุภาพเวดามโดยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สันทานสุทธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจะมีแค่ท่านทุกมือสาธุขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันแผ่เมตตาพร้อมๆกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ภ
ไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัปยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านนะครับคุกเข่ากับพระรัตนตรัยพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราครับก็เป็นอันจบพิธีอันสมบูรณ์แบบนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงในวันนี้นะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับพนมมือครับพนมมือไว้ครับเราเล็กๆสอนให้ใจบางใช่ไหมสอนให้เป็นขโมยใช่ไหมมันมือใจบางมันก็ไปผิดจริงผมขอพูดที่มาสุดโต่งล้อกลับบ้านที่นี่นะแล้วที่อะไรนั่นจะล้อกลับบ้านเจ้าภาพโรงทานอย่าลืมนะครับมารับของที่ระลึก